สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับเตยอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเนาะวันนี้เตยพูดถึงเรื่องอะไรนะคะวันนี้เตยจะมาพูดถึงเรื่อง6สาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดภาวะต่อมหมวกไตล้าใครรู้จักภาวะต่อมหมวกไตล้าบ้างคะไม่รู้จักใช่ไหมเชื่อว่าหลายคนนะคะไม่แทบจะรู้จักแบบน้อยมากแต่ว่าเอาจริงๆมันเป็นเสียงชัดนะคะเสียงชัดเนาะโอเคมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเยอะมากในหมู่คนไทยนะแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแน่นอนยังไม่รู้จักนะคะโอเคก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะเดี๋ยวตัวขอแชร์ก่อนสักครู่นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะวันนี้หัวข้อสำคัญมากๆ6สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดต่อมภาวะต่อมหมวกไตล้านะคะใครไม่รู้จักอันนี้ต้องรีบแชร์และบอกต่อส่งต่อด่วนๆเลยเพราะว่าโอ้โหเป็นประโยชน์มากๆสำคัญมากๆนะคะสำหรับชาวไทยชาวเอเชียของเราโอเคค่ะเดี๋ยวขอแชร์สักครู่นะคะโอเคเรียบร้อยค่ะโอเคเริ่มเลยเนาะก็ตรงนี้นะคะภาวะต่อมหมวกไตล้านะคะคืออะไรเนาะ6สาเหตุสำคัญเลยค่ะต่อมหมวกไตล้านะคะเป็นภาวะที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเป็นอาการที่แสดงให้เราเห็นก่อนเกิดโรคนะคะเพราะว่ายังมีโรคที่แบบแทรกซ้อนอะไรที่มันร้ายแรงกว่านี้เยอะค่ะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้ทำความเข้าใจกันค่ะใช่อาการของภาวะต่อมหมวกไตล้ามันก็จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตเราลดลงค่ะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่แข็งแรงไม่มีแรงทำงานไม่มีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมามากมายค่ะที่เกิดจากภาวะต่อมหมวกไตล้าเตยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเป็นเยอะมากๆเช่นกลางวันง่วงค่ะใครง่วงบ้างคะนั่งทำงานไปแล้วง่วงนะคะอันนี้คุณเสี่ยงภาวะต่อมหมวกไตล้านะคะใช่แล้วก็กลางคืนตื่นอะไรเงี้ยอันนี้คุณเสี่ยงเพราะว่าต่อมหมวกไตล้าแล้วคือร่างกายไม่ปกติแล้วนะอันนี้แนะนำเลยนะคะแนะนำเลยนะคะโหต้องหันมาดูแลร่างกายตัวเองจริงๆนะคะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดถึง6สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะต่อมหมวกไตล้ากันดีกว่านี่มาเลยค่ะเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุนะคะแต่ว่าเอา6สาเหตุที่สำคัญเนาะ1ค่ะเครียดคิดมากมีเรื่องกังวลใจอยู่ตลอดเวลานะคะใครที่รู้ตัวเองแล้วว่าเราเป็นข้อนี้นะคะส่งสติกเกอร์กันมาด่วนๆเลยนะคะสาเหตุ6สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะต่อมหมวกไตล้านะคะข้อ1เครียดคิดมากมีเรื่องกังวลใจอยู่ตลอดเวลานะคะสามารถทำวันนี้น่าจะเป็นแบบประเด็นที่คนไทยคนนี้แชร์เป็นเยอะเลยมั้งอันนี้เตยว่านะข้อที่2นะคะนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะจึงทำให้เกิดภาวะต่อมหมวกไตล้าได้ใช่เพราะฉะนั้นแบบคนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะให้ร่างกายเราได้รักษาสมดุลในตัวของเขาเองเนาะชายข้อ3ค่ะเมื่อรู้สึกเหนื่อยแล้วยังฝืนทำกิจกรรมต่อไปไม่พักผ่อนอย่างเช่นแบบนอนตื่นตีอะไรเลยอย่างเงี้ยแบบอย่างเช่นนอนดึกมากแต่ตื่นสายมากอะไรเงี้ยก็คือร่างกายเราไม่ปกติแหละไม่บาลานซ์ไม่สมดุลแล้วนะคะยังไงง่วงอย่าฝืนค่ะง่วงไปนอนนะคะโอเคค่ะข้อ4ค่ะอ่านหนังสือสอบมากเกินไปที่ร่างกายจะรับไหวทำให้เกิดภาวะเครียดสะสมค่ะโอ้ยหลายคนเลยนะคะที่เรียนแบบหนักๆเนาะที่จะต้องแบบตีอยู่หนังสือหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะหักโหมไอมันคือก่อนนั้นไม่หักโหมค่ะพอใกล้จะสอบแล้วนั้นแหละหักโหมนอนแบบตีห้าหกโมงอะไรนี้นะคะใครเป็นภาวะนี้อยู่นะคะต้องแก้ด่วนๆนะคะควรแบบแบ่งเฉลี่ยระยะเวลาในการอ่านหนังสือเนาะทยอยอ่านมาไม่ใช่แบบว่ามาอ่านทีเดียวตอนที่วันรุ่งขึ้นจะสอบอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะเวิร์กนะมันจะทำให้เราเป็นจำไม่ได้ซะมากกว่าอาจจะไปหลับในห้องสอบได้นะคะข้อ5ค่ะไม่มีเวลาเหลือให้ตัวเองใช้พักผ่อนเลยอันนี้นะคะใครที่แบบโหมงานหรือเรียนหรืออะไรหนักเกินนะคะก็แนะนำพักผ่อนให้เพียงพอเนาะ
ข้อ6ค่ะเครียดจากอาการเจ็บป่วยเรื้อรังเอ้ยนี่เดี๋ยวนี้สมัยนี้ค่ะคนไทยก็เป็นโรคแบบเบสิกพื้นฐานใครที่แบบเจ็บป่วยเขาก็ชอบเครียดวิตกกังวลวิตกจริตเนาะทำให้เกิดอาการภาวะต่อมหมวกไตล้าได้ค่ะก็ยังไงก็หันมาดูแลรักษาตัวเองนะคะภาวะต่อมหมวกไตล้านะคะควรรักษาหรือไม่ก็มันเป็นอาการเรื้อรังอะค่ะมันจะทำให้ร่างกายเราทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพใช่บางคนอาจเกิดโรคแทรกซ้อนได้เลยนะคะเช่นเส้นยึดปวดตามจุดสะบักต่างๆเนาะตามหลังกล้ามเนื้อมีอาการซึมเศร้าได้เลยหรือบางคนมีอาการแปรปรวนได้เลยค่ะหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะคะเพราะว่าต่อมหมวกไตล้าเนี่ยทำให้ระบบต่างๆในร่างกายรวมทั้งจิตใจนะคะผิดปกติไปหมดเลยนะคะรวนไปหมดเลยเกิดอาการรวนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะเมื่อเกิดภาวะต่อมหมวกไตล้าขึ้นเนี่ยจะทำงานไม่ไหวต้องลาออกเพื่อหยุดมาพักผ่อนนะคะทำให้หมดอนาคตในการทำงานโอ้โหร้ายแรงขนาดนั้นเลยนะคะถ้าสะสมเป็นระยะเวลานานๆ นะคะโอ้โหน่ากลัวมากนะคะนี่วิธีการตรวจเช็คภาวะต่อมหมวกไตล้านะคะเช็คได้ยังไงบ้างสำหรับใครที่สงสัยว่าตัวเองมีภาวะต่อมหมวกไตล้านะคะสามารถตรวจเช็คได้หลายวิธีเช่นทำแบบทดสอบนะคะเพื่อดูว่าเราเนี่ยเข้าข่ายภาวะต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่าเมื่อทราบสาเหตุทราบผลลัพธ์แล้วเนี่ยก็อาจจะถึงทดสอบรายละเอียดในการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะตรวจเช็คด้วยคลื่นพลังงานที่เรียกว่าควอนตัมสแกนหรือเป็นการตรวจที่ละเอียดมากกว่าในโรงพยาบาล นะคะซึ่งทดสอบที่ง่ายที่สุดก็คือการมองหาต่อมหมวกไตอักเสบก็คือการสังเกตตัวเองดังต่อไปนี้นะคะสำหรับภาวะต่อมหมวกไตล้าจะทำให้เราเนี่ยไม่อยากตื่นนอนในช่วง 7-8 โมงจะลืมตาตื่นไม่ขึ้นเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วสมองจะไม่ทำงานจนกว่าจะเข้า10โมงเช้ารู้สึกไม่สดชื่นเหมือนเครื่องยนต์ติดขัดการตัดสินใจช้าลงจะเริ่มแล้วเมื่อเริ่มเข้า10โมงเป็นต้นไปเครื่องยนต์ในร่างกายถึงจะเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะกลับมาสะดุดอีกครั้งในช่วงเที่ยงซึ่งเมื่อทานอาหารเช้าไปก็จะเริ่มรู้สึกล้าและง่วงนอนโอ้โหใครคะใครเนี่ยใครไปนะคะยกมือกันมาเลยนะคอมเมนต์กันมาเลยนะคะให้ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าช่วงบ่ายเนี่ยเราทำงานได้ยากลำบากไหมถ้าใครที่ต้องดื่มกาแฟหรือใช้เครื่องดื่มชูกำลังถ้าใช่แสดงว่าเราเองก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะต่อมหมวกไตล้าได้มากนะคะนอกจากนี้ผู้ที่เสี่ยงต่อภาวะต่อมหมวกไตล้าก็สามารถเช็คตัวเองได้นะคะข้อแรกเลยตื่นนอนยากนอนไม่หลับนะนอนไม่ค่อยหลับประจำเดือนผิดปกติผิวหนังและเส้นผมมีปัญหาค่ะอยากของหวานหรือของเค็มแพ้กลางวันเก่งกลางคืนเจ็บป่วยบ่อยนะคะภูมิคุ้มกันอ่อนแอมีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตค่ะกังวลใจอยู่ตลอดเวลาอาการอื่นๆนะคะภูมิแพ้เนี่ยจะหายใจลำบากปัสสาวะบ่อยปวดหลังช่วงหลังนะคะนิ้วมือชาอ่อนเพลียอย่างรุนแรงค่ะโหเป็นไงคะ9สาเหตุใน9อาการผู้เสี่ยงจะมีภาวะต่อมหมวกไตล้านะคะก็ยังไงเนี่ยตรงนี้อย่างที่เตยตอนนี้พี่หมอซีนะคะออกมาทำคลิปเกี่ยวกับผู้ที่มีภาวะต่อมหมวกไตล้าคือเยอะมากติดตามพี่หมอซีได้ทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น TikTok เพจ Face IGคือพี่หมอซีมีทุกช่องทางเลยนะคะก็แนะนำให้ไปติดตามพี่หมอซีไว้เราจะได้รู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆที่เราจะได้แบบสามารถแก้ไขได้เนาะจะได้แก้ไขได้ท่วงทันเวลานะคะเนี่ยตรงนี้เตยเปิดตัวอย่างภาวะต่อมหมวกไตล้าให้ดูนะคะว่ามันจะมีอาการยังไงได้บ้างโอเคสักครู่นะคะภาวะต่อมหมวกไตล้านะจ๊ะใครที่มีภาวะต่อมหมวกไตล้านะคะนี่ต้องเลยนี่เป็นคลิปของพี่หมอซีนะคะเจอมากมากนะคะ TikTok ทุกโซเชียลทุกแพลตฟอร์มจะเป็นชื่อด็อกเตอร์จุดซีจุดออฟฟิเชียลนะคะไปติดตามพี่หมอซีได้จะให้พาสาระความรู้ดีๆนะคะที่พี่หมอซีนี่ส่งต่อให้นะคะก็เดี๋ยวอันนี้เตยเปิดให้ดูเนาะภาวะต่อมหมวกไตล้าคืออะไรนะคะภาวะต่อมหมวกไตล้านะคะซึ่งอังจีเตยยังคิดว่าเตยเป็นเลยนะคะง่วงกลางวันตื่นกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนไทยน่าจะเป็นแบบเป็นเยอะมากเหมือนกันนะอ๋อจริงๆเพราะว่าคนไทยคือโดฟกาแฟแบบหนักมาก
โอ้แล้วข้อเสียของกาแฟก็มีนะจ๊ะไม่ใช่ไม่มีนะจ๊ะซึ่งเราก็รู้แหละบางคนก็รู้แล้วก็หันมาเป็นแบบทานกาแฟดำแทนโอเคยังพอช่วยได้นะโอเคค่ะเดี๋ยวสักครู่เนาะแต่เปิดคลิปมาสวยสีให้ดูนี่อย่างเช่นอันนี้เลยหนองนอนไม่รับเอาไหนดีนี่อย่างเช่นอันนี้เห็นไหมภาวะต่อมหมดไตลาคืออะไรสักครู่นะคะเสื่อมจนเป็นโรคมันอาจจะสายเกินไปนะครับผมหมอซี่นะครับจะมาแชร์ความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้การที่เราเป็นโรคเบาหวานแต่ว่าเราปล่อยให้มีความเสื่อมในเซลล์โดยเฉพาะเบต้าเซลล์ในตับมอสที่ทำหน้าที่ผลิตอินซูลินเสื่อมไปมากกว่า 50% เมื่อไหร่ที่เราปล่อยให้เซลล์หน่วยไตเสื่อมเกิน 50% จะทำให้ไตวายถาวรเราจะต้องได้รับการรักษาโดยการฟอกไตไปตลอดชีวิตจะดีกว่าไหมถ้าเราป้องกันฟื้นฟูตั้งแต่เซลล์เริ่มเสื่อม 5% 10% 20% หรือ 30% เพราะวันที่เราปล่อยให้เซลล์เสื่อมเกิน 50% วันที่ไตวายแล้วมันสายเกินไปแล้วเราปล่อยให้เส้นเลือดมีความเสื่อมมากกว่า15ปีกว่าที่มันจะอุดตันเส้นเลือดที่สมองกว่าที่มันจะอุดตันเส้นเลือดที่หัวใจเราปล่อยให้เซลล์เสื่อมและกลายพันธุ์มากกว่า10ปีก่อนที่มันจะกลายเป็นมะเร็งในวันนี้และต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมของเซลล์ในทุกระบบในร่างกายก็คือการที่เรามีตัวทำลายหรืออนุมูลอิสระที่เยอะแต่กลับมีตัวป้องกันหรือสารต้านอนุมูลอิสระที่น้อยเกินไปรอติดตามวิดีโอความรู้ถัดไปนะครับหมอจะสอนวิธีการลดตัวทำลายที่ทำให้เซลล์เสื่อมและวิธีการเพิ่มตัวป้องกันให้มีมากขึ้นถ้าได้เริ่มดูแลตัวเองเร็วก็จะช่วยชะลอความเสื่อมก่อนที่จะเกิดโรคตามที่หมอได้อธิบายไว้ข้างต้นนะครับใครได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจนี่ประมาณนี้นะคะคลิปต่างๆของพี่หมอ4นะไปติดตามได้นะอันนี้ไปเสิร์ชหาภาวะต่อมหมดไตลาไม่เจอภาวะนอนไม่หลับถ้าไม่อยากกินยาจะเริ่มแก้ไขเองง่ายไปตามพี่หมอซีได้นะนี่ดร.ซีจุดดร.จุดซีจุดออฟฟิเชียลนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้นะเตือนลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวว่ายังไงเรามาพบกันได้ทุกชาแนลทุกแพลตฟอร์มนะคะเดี๋ยววันนี้เตือนลาไปแล้วนะคะอันนี้ถ้าคลิปนี้เป็นสาระความรู้เตยแนะนำเลยช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ส่งต่อบอกต่อให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นต่อไปด้วยนะคะยังไงวันนี้เตยลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย